สิร์ตธุรกิจประมาณเกษตรธุรกิจ48นะคะใกล้กับช็อกโกแลตวิลล์นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาตรวจสอบเนี่ยแล้วก็ได้ประเมินสถานการณ์อ่ะคาดว่าเป็นสารพิษนะคะเป็นสารเคมีนะคะที่อาจจะใช้ในการบ่มผลไม้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็ได้ประสานทั้งสน.บางชันนะคะกองควบคุมมลพิษหน่วยงานเอราวัณแล้วก็หน่วยทีมแพทย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการที่จะฝังกลบนะคะโดยกระบวนการที่ตามหลักวิชาของเขานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คลี่คลายไปเกือบจะ 100% แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่ว่าจะมีปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่าย้อนกลับไปที่กรณีสารพิษเนี่ยเขาเรียกอะไรและมันมีผลกระทบยังไงกับประชาชนในเบื้องต้นเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตนี้ก่อนว่าเดี๋ยวจะให้กองควบคุมได้คอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะคะเป็นว่าเป็นสารพิษประเภทอะไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเมื่อถูกทำลายในกระบวนการที่ของดับเพลิงเขาทำแล้วซึ่งทำในหลุมนะคะก็คาดว่าก็จะไม่มีผลกระทบกับประชาชนส่วนปฏิกิริยาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคนไปกระทำหรือว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสารพิษสารเคมีตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่าจะทำปฏิกิริยาต่อเพื่อเจอกับความชื้นหรือไม่ก็ฝนนั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่ามีลักลอบมาทิ้งตอนไหนนะคะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะดูกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วใครเอามาทิ้งนะคะเพื่อเราจะได้ตามหาเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นมากน้อยแค่ไหนเท่าตะกี้นี้เบื้องต้นประมาณ25 กิโล25 กิโลค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางดับเพลิงเนี่ยก็ได้ซอยแล้วก็เป็นส่วนๆเพื่อที่จะทำลายในหลุมลักษณะที่เอามาทิ้งนี่เป็นยังไงเป็นกระสอบหรือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรมาเป็นกระสอบกี่กระสอบกระสอบปูนกี่กระสอบประมาณ12 12กระสอบแล้วเท่า25 โลเองเหรอประมาณเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากระยะเวลาที่มีควันมันจะมีอะไรออกมาเนี่ยประชาชนบริเวณนี้จะได้รับผลกระทบนะคะตอนช่วงแรกๆนี้ยังไม่มีนะคะเพราะมันชั่วโมงกว่าซึ่งเราก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปแจ้งกับประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงว่าในระหว่างที่เรากำลังทำลายอยู่เนี่ยดำเนินการอยู่เนี่ยให้ติดประตูหน้าต่างแต่ว่ายังไม่เกิดอันตรายยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วสำหรับพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่อะไรฮะแล้วทำไมถึงได้มีการลักลอบมาทิ้งที่นี่เป็นพื้นที่เอกชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มักจะลักลอบซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขตได้เอากลวยแล้วก็ต้นไม้มาตั้งเป็นกำแพงแต่ปรากฏว่าก็มีการฝ่าเข้าไปนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะได้เข้าดำเนินการสังเกตอีกทีนึงว่าจะมีอะไรที่จะเกิดอันตรายต่อพื้นหรือไม่นะคะแต่ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยคิดว่ามันปลอดภัย 100% เนี่ยเราก็จะทำงานกั้นนะคะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะแสดงว่าไอ้พื้นที่นี้มีการลักลอบมาทิ้งขยะหรือมาทิ้งเศษวัสดุต่างๆนานแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนไอ้สารพิษดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่ามันจะมาทิ้งลักลอบทิ้งได้ประมาณสักวันสองวันหรือไงต้องเราคาดเดาว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ยังไงต้องขออนุญาตพรุ่งนี้ต้องขอดูจากกล้องวงจรนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ได้ประสานกับตำรวจ